สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฟโต้นะคะวันนี้เป็นรีวิวของร้อนอีกแล้วไม่ใช่รีวิวแต่ว่าเป็นอันบ็อกซ์ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น iPad Gen 9ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Apple นะคะซึ่งไว้ก็เพิ่งไปสอยมาเมื่อวานก็คือวันที่เริ่มวางจำหน่ายวันแรกวันที่30กันยายน2564นะคะไว้ก็ทำการเข้าเว็บนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อแล้วก็เลือกไปรับในวันนั้นเลยนะคะตัวนี้จริงๆราคามัน 11,400 บาทแต่ว่าไว้กดมาในราคานักศึกษาก็คือ 1,700 บาทก็ลดไป700เนาะก่อนที่จะไปอันบ็อกซ์กันไว้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคเนี่ยคือถุงอ่ะมันเป็นถุงแบบถุงกระดาษนะคะทุกคนเป็นถุงกระดาษจริงๆตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตอนแรกเหมือนจะเป็นแบบถุงที่เป็นเคลือบเคลือบหน่อยเนาะนี่นะคะ iPad Gen 9ของเราไว้ซื้อเป็นตัวเบสก็คือ64กิกนะคะ Wi-Fi แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสี Space Gray ซึ่งจริงๆอ่ะไว้มี iPad Gen 8อยู่แล้วแต่ว่าเป็นสี Rose Gold ซึ่งตอนนั้นของมันหมดแล้วมันเหลือสีเดียวจริงๆแล้วไว้ไม่ชอบสีนี้เท่าไหร่ชอบสี Space Gray มากกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อ Gen 9คือตัวแพ็คเกจอ่ะมันยังมีพลาสติกอยู่นะ iPhone เหมือนว่าเขาจะลดการใช้พลาสติกแต่ว่า iPad ก็ยังใช้พลาสติกอยู่โอเคเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยนะคะโหยตื่นเต้นน่ะได้แกะของใหม่ Apple ทีไรมันรู้สึกแบบว่าใจสั่นก็เป็น iPad Gen 9นะคะ Wi-Fi ที่เป็น64กิกซึ่งความแตกต่างรุ่นเริ่มต้นของ Gen 8และ Gen 9อ่ะก็คือของ Gen 8อ่ะรุ่นเริ่มต้นมันเป็น32กิกเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับเพิ่มแล้วนะคะโอเคเรามาดูข้างในกันแกะยากเหมือนกันอันนี้จะเป็นอะไรนะกระดาษไขใช่ไหมไม่ใช่พลาสติก iPad สี Space Gray ก็คือธรรมดานั่นแหละทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเป็นสียอดนิยมเนาะเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกับ iPad Gen 8ไว้เลยนะคะไม่ได้มีสิ่งใดแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนโอเคก็จะมีเป็นคู่มืออะไรต่างๆนะคะ Design by Apple in California นะคะเป็นวิธีการใช้เป็นภาษาไทยนะอันนี้ภาษาอังกฤษคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยแล้วก็สุดท้ายจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะ Apple จะเป็นแบบผิวด้านนิดนึงนะคะสำหรับสติ๊กเกอร์โอเคแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะคะ20วัตต์แล้วก็เป็น Type C ก็จะมีกระดาษไขมาเหมือนกันนะคะเราต้องแกะออกเนาะสุดท้ายในกล่องเป็นสายนะคะซึ่งเป็นสายที่เป็นLightning แล้วก็ Type C นะคะสาย Lightning ไว้เต็มบ้านแล้วจริงลองเปิดเครื่องดูนะคะจริงๆซื้อตัวนี้มาไว้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรว้าวต่างไปจากเดิมหรอกเพราะว่าราคามันก็ต้องประมาณนี้แหละโอเคพอมันมาถึงหน้า App and Data นะคะจริงๆเราสามารถที่จะ transfer directly from iPad ก็คือสามารถโอนย้ายข้อมูลจาก iPad เก่าอะมาเครื่องนี้ได้เลยนะคะจริงๆมันเร็วมากนี่นะคะไว้ลองให้ดูเทียบกับ iPad 8ของไว้ซึ่งทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยเนาะหน้าตาจริงๆมันก็เป็นข้อดีเป็นอีกเหตุผลที่ไว้เลือกตัวนี้ด้วยเลือกซื้อมาเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะคือเคสอะไรพวกนี้เรายังใช้ได้นะคะแล้วก็ปากกาสไตลัสของไว้เนี่ยที่ไว้เคยรีวิวไว้แล้วอันเนี้ย600กว่าบาทนะคะตัวนี้ไว้ใช้ในนี้ได้แล้วก็ใช้ในตัวใหม่ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพราะว่า iPad Gen 9เนี่ยสามารถใช้กับ Apple Pencil ที่เป็นรุ่น1ได้นะคะรุ่น2จะไม่ได้ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ Retina นะขนาด 10.2 นิ้วเหมือนกันสิ่งที่เปลี่ยนไปใน2ตัวนี้นะคะก็คือรุ่นที่9เนี่ยจะเป็นชิป A13 Bionic แล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้น 20% เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเร็วขึ้นจริงหรือเปล่า GPU ก็เร็วขึ้น 20% เหมือนกันแล้วก็ iPad รุ่นที่9เนี่ยกล้องหน้านะคะจะเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังจะเป็น8ล้านพิกเซลซึ่งเพิ่มมาจากตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยกล้องหน้ามันแค่ 1.2 ล้านนะคะแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ก็คือจัดให้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวไว้ลองใช้แล้วก็มาบอกนะคะว่าเป็นยังไงก็คือโดยรวมจริงๆมันเหมือนกันเลยเนาะด้านนอกที่เป็นฮาร์ดแวร์นะคะด้านในอ่ะมันจะเปลี่ยนไปที่เป็นพวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเรื่องชิปเนาะเดี๋ยวไว้ลองให้ดูข้างหลังข้างหลังเหมือนกันมั้ยนี่นะคะเรียกว่าเป๊ะๆ เลยซึ่งในตัว Gen 9เนี่ยมันจะไม่มีสี Rose Gold แล้วไงถ้าใครชอบสีนี้ก็มาซื้อของไว้แล้วกันในตัว Gen 9อะค่ะมันจะมีเป็นสี Space Gray นะคะแล้วก็จะเป็นสี Silver แทนมีแค่2สีเท่านั้นที่วางขายนะคะนี่ไว้ลองให้ดูเรียกว่าคลอดลูกออกมาเลยอะ
ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะคะด้านล่างก็เหมือนกันเป๊ะๆด้านข้างเหมือนกันมากก็ดีนะคือไว้ก็ขี้เกียจที่จะเปลี่ยนเคสอะไรต่างๆแล้วก็ปากกาก็ใช้อันเดิมได้ด้วยนี่นะคะกล้องเหมือนกันเดี๋ยวลองเปิดกล้องให้ดูซิว่ามันต่างกันยังไงนี่นะคะเป็นกล้องจาก iPad 9ไว้ลองมุมนี้เราจะทำให้เป็นอัลตร้าไวด์ยังไงวะตรงนี้นี่นะคะเฮ้ยไวแล้วคมอยู่นะโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองถ่ายเป็นวิดีโอเก็บมาให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันสิไว้ต้องดูผ่านข้างนอกเออเฮ้ยมันคมขึ้นนิดนึงจริงนะนิดนึงอ่ะถึงจะไม่ได้แบบว่าว้าวซ่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเปิดไฟล์มาเทสจริงๆก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันต่างกันมากขนาดนั้นไหมเรียกว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะคะถ้าไว้ลองใช้แล้วเป็นยังไงอยากจะมาบอกอีกทีเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยไว้มีรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยว่าซื้อที่ไหนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกซ์แต่ว่าเดี๋ยวไว้จะมีคลิปแยกเป็นคลิปมานั่งพูดเรื่องฟีลลิ่งการใช้ระหว่างตัว8กับตัว9แต่ว่าต้องใช้ไปสักพักหนึ่งเนาะจะได้รู้ว่าด้วยความแรงด้วยกล้องอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมหรือว่าใช้ตัวเก่าก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ไว้ก็ฝากกดไลค์นะคะคอมเมนต์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ไว้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย